สบายดีวิลาวันมาสอนภาษาจีนอีกแล้วเงินมีความหมายว่าไปเงินที่เขาเอาไปซื้อเครื่องเช่นว่าเงินตะและเงินแล้วก็มีความหมายเป็นโลหะชนิดหนึ่งสมมุติว่าขันเงินเมื่อนี้วิลาวันจะมาสอนคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเงินในกรณีที่มันหมายถึงเงินตะเงินภาษาจีนว่าว่าเฉียนเฉียนเงินเงินเดือน工资工资เงินเดือนเงินสด现金现金เงินสดเงินทุน资金资金เงินทุนเงินตา货币货币เงินตาเงินตาต่างประเทศ外币外币เงินตาต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเงิน汇率汇率อัตราแลกเปลี่ยนเงินเงินกู้贷款贷款เงินกู้เงินฝาก存款存款เงินฝากเงินปลอม假币假币เงินปลอมเอาละเกี่ยวกับเงินท่านยังอยากเรียนอย่างใดคอมเมนต์ให้วิลาวันวิลาวันจะสอนให้ในมื้อหน้า